ผมมองว่าการเก็บรูปแบบออนไลน์มันไม่เสถียรเท่าออฟไลน์ผมขายวันเดียวเปิดจองเนี่ยคนมาแบบเต็มห้างพันทิพย์เลยเหมือนมาแจกเหมือนมารับแจกเลยแต่เล่มนี้ไฮไลท์มันอยู่ตรงถ้าคุณเปิดหนังสือมาคุณจะเห็นการชี้ตำหนิหรือจุดจ่ายตังค์ทั้งเล่มเลยก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด Subscribe ให้กันก่อนนะครับพี่โทนครับครับวันนี้เราอยากจะมาพูดคุยถึงหนังสือพระเครื่องเมืองไทยร้อยล้านยอดนิยมเล่มที่2นะครับพี่ครับแต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงเล่มที่2ผมอยากจะทราบว่าย้อนกลับไปก่อนว่าจุดเริ่มต้นนะฮะในการที่พี่โทนทำหนังสือพระเครื่องออกมานะครับเป็นยังไงครับพี่จุดเริ่มต้นของพี่คืออย่างนี้ผมต้องเท้าความก่อนว่าผมใช้เวลาระยะเวลาเนี่ยประมาณเกือบ2ปีนะในการทำเล่มหนึ่งนะครับ2ปีเกือบ2ปีปีกว่าๆนะครับ คืออย่างนี้หนังสือพระเครื่องเมืองไทยร้อยล้านยอดนิยมเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นเพราะว่าผมมองว่าการเก็บรูปแบบออนไลน์มันไม่เสถียรเท่าออฟไลน์เสถียรคือความเสถียรคือความยั่งยืนออนไลน์เนี่ยถ้าเกิดว่าโทรศัพท์คุณมีปัญหานะครับการ์ดเอทานอนเสียระบบคอมมีปัญหาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยระบบออนไลน์เข้าไม่ได้ Facebook โดนบล็อกนู่นนี่นั่นเนี่ยการเซฟรูปภาพจากออนไลน์เนี่ยมันไม่ถาวรเท่ากับเราทำเป็นหนังสือมันเหมือนกับในสมัยโบราณเขาก็จะมีเขียนพงศาวดารเขาบันทึกบนหนังสือบนใบลานบนนู่นบนนี่ผมก็เลยว่าผมอยากจะทำหนังสือพระเครื่องที่เป็นพระเครื่องที่มีการซื้อขายจริงจากมือผมเท่านั้นอ๋อเป็นพระเป็นพระเป็นพระที่ผมซื้อขายไปจริงเพราะนั้นในเล่มหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีทั้งพระสวยพระไม่สวยมีพระแชมป์มีพระแพงแต่รวมๆแล้วเนี่ยมูลค่ามันเป็นร้อยล้านเราเลยตั้งชื่อหนังสือว่าพระเครื่องเมืองไทยร้อยล้านยอดนิยมนั่นคือเล่มหนึ่งเราไม่ได้บอกระบุว่าเล่มหนึ่งนะครับตอนนี้พอหนังสือมันเกิดขึ้นมันเป็นหนังสือที่ต้องบอกว่าเล่มหนึ่งเนี่ยเราต้องใช้คำพูดว่ามันเกิดปรากฏการณ์ยังไม่เคยมีใครทำหนังสือในจำนวน 6,000 เล่มแล้วเปิดจองวันเดียวขายหมดนะนั่นคือผลตอบรับที่แบบดีแบบผมขายวันเดียวเปิดจองเนี่ยคนมาแบบเต็มห้างพันทิพย์เลยเหมือนมาแจกเหมือนมารับแจกเลยเปิดจองเนี่ยตอนเล่มเนี่ยปกเนี่ยมันจะลงไว้ว่า 5,999 ครับแต่ผมเปิดจองตอนนั้นเนี่ย 2,500 เปิดจองให้ 2,500 2,500 คือหลังจากจองเนี่ยตอนทุกวันนี้ผมมีขายอยู่ประมาณสักมีอยู่ไม่เยอะหรอกผมขายอยู่เล่มละ 6,000 ครับตอนนี้ 6,000 ตอนนี้ผมขาย 6,000 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนั้นเปิดจอง 2,500 ซึ่งมันไม่ถึงครึ่งหนึ่งของราคาหน้าเล่มถูกไหมใช่ครับใช่ครับมันก็เลยทำให้คนจองมหาศาลและคนก็ได้ความรู้ในนี้มันบอกรายละเอียดพระเครื่องรูปภาพพระที่ถ่ายแบบชัดเจนเยอะมากเป็นร้อยล้านนั่นแหละคือปรากฏการณ์ส่วนใหญ่เป็นพระประเภทไหนครับที่ส่วนใหญ่เป็นพระทุกประเภทที่ผ่านมือผมทุกประเภทเลยคือต้องบอกว่าโปรเจกต์เนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าผมบอกไปแล้วโดยเริ่มต้นว่าผมต้องการรวบรวมพระที่มีการซื้อขายจริงผ่านตัวผมโดยที่หนังสือเล่มนี้ไม่มีการเอารูปพระของคนอื่นมาลงเลยไม่มีเลยครับเพราะนั้นมันจะระบุประเภทไม่ได้แต่มันแยกเป็นประเภทเนื้อดินชินผงเหรียญพระกุมันรวมกันอยู่นี้หมดอยู่แล้วแต่มันเป็นพระที่ผ่านมือเราจริงๆนะครับมันผ่านการซื้อขายของเราจริงๆครับแล้วถ้าเกิดมาพูดถึงเล่มที่2ครับว่าเล่มที่2เนี้ยมันจะแตกต่างจากเล่มแรกยังไงบ้างคือเล่มแรกเนี่ยเราได้เขาเรียกว่าเราได้รับการตอบรับจากเล่มแรกนะครับแบบสูงสุดเชื่อผมใช้คำว่าสูงสุดนะมันก็เลยทำให้เราเอ๊ะมีเพื่อนๆสมาชิกหลายๆคนว่าเอ๊ะแล้วหนังสือเนี่ยจะทำเล่ม2เมื่อไหร่ใจจริงเนี่ยผมอยากจะออกปีที่แล้วด้วยซ้ำแต่ผมบอกว่าปีนึงเนี่ยมันเป็นการรวบรวมพาร์ทที่ไม่ละเอียดพอผมก็เลยใช้เวลา2ปีเล่ม1เนี่ยผมเปิดจองปี61ครับ61พอเล่ม2เนี่ยผมมาเปิดปี63ครับคือปีนี้วันที่23ตุลาเนี่ยผมจะเปิดวันเดียวกับเล่ม1 23ตุลาคือวันปิยมหาราชนะครับเล่ม2เนี่ย
ผมจะเปิดจองในราคาเดิมคือ 2,500 2,500 แต่ต้องบอกว่าเนื้อกระดาษก็ดีการผลิตอะไรก็ดีต้นทุนมันเพิ่มขึ้นนะแต่ผมยังเปิดจองราคาเดิม uh-huh. ทุกอย่างต้นทุนมันเพิ่มขึ้นรูปดีกว่าเดิมเพราะมันมีการพัฒนาแล้วเราเอาความผิดพลาดของเรามาแล้ว ข้อมูลดีขึ้นทุกอย่างดีขึ้นทุกอย่างดีหมดแล้วเป็นพระที่ไม่ซ้ำกับอันเดิมนะเป็นพระอันใหม่ทั้งหมดแล้วเล่มนี้เนี่ยมันดีตรงคือเล่มแรกเนี่ยมันเป็นภาพพระที่เห็นภาพเฉยๆครับผมแต่เล่มนี้ไฮไลท์มันอยู่ตรงถ้าคุณเปิดหนังสือมาคุณจะเห็นการชี้ตำหนิหรือจุดจ่ายตังทั้งเล่มเลยมีบอกเลยจุดจ่ายตังลักษณะการดูและยิ่งไปกว่านั้นเราเอาโทรศัพท์มือถือสแกน QR code มันจะเข้าไปลิงก์ชี้ตำหนิของหยิบกล้องสองพระด้วยโอ้โหมันก็เลยทำให้ผมมองว่าเล่ม2เนี่ยคือเราต้องบอกว่าเราเรียนรู้ความผิดพลาดจากเล่มแรกทุกอย่างงานทุกอย่างมันมีความผิดพลาดครับพี่มากน้อยครับเราก็ถามว่าเล่มแรกเราผิดพลาดไหมเราอาจจะไม่ผิดพลาดแต่เราพัฒนาให้ดีกว่าเดิมผมถามว่าเล่มแรกเนี่ยอาจจะดีในระดับว่าดีระดับเลเวล5ครับแต่ถ้าคุณจองเล่ม2หรือซื้อเล่ม2เนี่ยมันจะกลายเป็นดีเลเวล10เลยนะมันคูณ2เลยเพราะมันมีการชี้ตำหนิภาพมันก็ดีขึ้นภาพมันก็ชั้นครึ่งพัฒนาเรื่องการถ่ายภาพขึ้นมุมองศาต่างๆมันดีขึ้นแล้วพระทุกองค์เป็นพระที่ผมซื้อขายผ่านมือแต่บางองค์อาจจะไม่ได้เอามาซื้อขายแต่เป็นพระที่ผมได้รับอนุญาตจากเจ้าของพระขอมาลงก็คือเป็นพระที่ไม่ได้หมุนเวียนในวงการพระบางองค์นี่ไม่ได้หมุนเวียนอยู่ในวงการแต่ผมได้เอามาลงครับเขาจะได้อะไรจากหนังสือเล่ม2นี่บางพี่คนที่ซื้อผมมองว่าถ้าจะได้อะไรถามว่าได้อะไร1แหละคุณได้ตำราประวัติศาสตร์ของวงการ1เล่มถ้าใครมีเล่ม1อยู่แล้วต้องซื้อเล่ม2เพราะคุณจะไปเข้าคู่คอลเลกชันครับและสิ่งที่ได้ที่สุดคือ2เล่มนี้ถ้าคุณมีหนังสือ2เล่มนี้ผมมองว่าคุณสามารถทำมาหากินได้เลยใช้คำนั้นเลยนะพี่ใช้ทำมาหากินได้ทำมาหากินได้ไงคุณดูพระเป็นคุณจะดูพระเป็นเลยเพราะว่ามันให้ออฟไลน์ในการที่เป็นหนังสือครับในขณะเดียวกันมันก็ให้ออนไลน์โดยตรงด้วยนะครับคุณสแกน QR code มันไปถึงลิงก์ YouTube เลยคุณเปิดเทียบอ่ะผมพูดไปหนังสือมันพูดไม่ได้ครับแต่การสแกน QR code ในหนังสือแล้วเปิดไปที่ YouTube พร้อมกับดูพระองค์จริงไปมันพูดมันภาคให้คุณเห็นมันภาคให้คุณเห็นเสียงผมเลยว่าคุณดูตรงนี้นะครับมันจะมีขีดตรงนี้2เส้นนะครับเพราะเอียงนะครับลวดล่องลึกมันจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้แหละสำคัญมากแล้วคุณจะดูเป็นแล้วคุณจะซื้อขายพระมีหลายๆคนบอกว่าดูหยิบกล้องส่องพระผมแล้วผมเล่นพระเป็นผมได้พระแท้มาขายอาจารย์นะครับผมซื้อหลวงปู่ทิมเหรียญนึงเจ้าของมาจากกาญจนบุรีผมซื้อในราคา 150,000 บาทแล้วเขาตีผม 200,000 ผมต่อเขา 150,000 เขาขายเลยผมบอกพี่ขายเลยเหรอใช่จริงๆคุณโทนต่อผม 100,000 ผมก็ขายแล้วทำไมก็เหรียญนี้ผมซื้อมา300เพราะผมดูมาจากคลิปคุณโทนนี่แหละ ผมดูเป็นจากคลิปคุณโทนแล้วผมก็เลยกลับมาขายคุณโทน ผมบอกเหรอต่อ100,000ก็ขายแล้วแต่คุณโทนต่อ150,000ก็ได้ดีกว่าเดิมผมถือว่าเอามาคืนครูเอาพูดอย่างนี้เลยนะเพราะนั้นเนี่ยพอคุณได้หนังสือเล่มนี้คุณได้ออฟไลน์แล้วคุณไปดูผสมกับออนไลน์ผมบอกให้เลยยังไงคุณก็เป็นนี่ถือว่าเป็นแบบว่าจุดเด่นของหนังสือเล่มที่สองถูกต้องถูกต้องถูกต้องสุดท้ายครับพี่โทนถ้าคนที่สนใจละต้องติดต่อช่องทางไหนได้บ้างในการสั่งจองครับพี่คนที่สนใจนะครับผมเนี่ยต้องบอกว่าผมเชื่อว่าเพจ Facebook ผมเนี่ยเป็นช่องทางหลักในการที่จะสื่อสารกับพวกท่านอยู่แล้วใครที่อยากจองหนังสือผมนะติดตามข่าวให้ดีวันที่23ตุลาคมนี้นะเปิดจองออนไลน์และออฟไลน์เปิดจองออนไลน์คือทางเพจ Facebook ทวนบางแคแล้วก็จะมี LINE Application ที่จะมาให้สั่งซื้อโดยตรงจะต้องใส่รหัสนู่นนี่นั่นอาจจะขั้นตอนอาจจะนิดนึงนะครับเพื่อป้องกันมิจฉาชีพและต้องบอกเพื่อนๆว่าถ้าออฟไลน์มาที่ร้านพันทิพย์งามวานชั้น3วันเดียวกัน23ตุลาเหมือนกันเปิดจองวันเดียวกันนะครับทั้งออนไลน์และออฟไลน์ถ้าท่านที่อยู่ไกลไม่สะดวกมาก็ออนไลน์บวกค่าส่ง300ทุกเล่มเหมือนเดิมทุกอย่างเท่าเดิมหมดเพิ่มเติมคือมันเข้มข้นกว่าเดิมแล้วมันเน้นสาระเน้นความรู้มากกว่าเดิมถ้าใครอยากสั่งจองนะครับหรือว่ายังไงก็แล้วแต่ให้ติดตามเพจ Facebook ไว้
นะเป็นหลักเพจ Facebook แล้วก็ถ้าดูจาก YouTube อาจจะไปแอดไลน์เพิ่มนะครับจะอาจจะต้องสั่งซื้อทาง LINE เพราะบางคนเล่น YouTube แต่ไม่เล่น Facebook นะเพราะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะมีเบอร์ติดต่อให้เดี๋ยวจะขึ้นรายละเอียดให้นะครับท้ายรายการแล้วก็ต้องบอกเพื่อนๆว่าถ้าคุณไม่มีหนังสือเล่มนี้คุณจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเลยเพราะนั้นเนี่ยจองเลยครับเพราะมันคุ้มมากแล้วก็ต้องบอกว่าหมดแล้วหมดเลยไม่มีเสริมเติมแต่ง5,999 เล่มขายได้เท่าไหร่จะหมดหรือไม่หมดถ้าหมดแล้วไม่มีการเพิ่มผมไม่พิมพ์ครั้งที่2ครับหนังสือผมจะไม่พิมพ์ครั้งที่2เล่มแรกผมก็ไม่พิมพ์ครั้งที่2มีคนบอกว่าเอ้ยครั้งที่2พิมพ์มารอบ2ได้มั้ยอยากจองในราคาเดิมนู่นเนี่ยผมบอกผมไม่พิมพ์ครั้งที่2ผมพิมพ์ครั้งเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นเพื่อนๆครับเชื่อผมถ้าเกิดว่าท่านสนใจจะมีหนังสือดีๆไว้ติดบ้านนะครับเกี่ยวกับพระเครื่องท่านเป็นคนชื่นชอบพระเครื่องหนังสือเล่มนี้ท่านไม่มีไม่ได้ผมบอกเลยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่อุดหนุนกันนะครับก็อยากจะให้เล่ม1เล่ม2และถ้าเกิดว่ามันได้รับผลตอบรับที่ดีคุณไม่ต้องกลัวครับเล่ม3ผมทำแน่นอนแต่ตอนนี้เล่ม2ถ้าคุณยังไม่มีคุณจะไม่ครบคอลเลกชันที่บอกว่าเป็นแฟนตัวยงของโทนบางแคยังไงก็ขอบคุณทุกท่านครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมพิรัตน์ ความพันธ์ครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณโทบังแคนะครับซึ่งทำหนังสือนะครับพระเครื่องร้อยล้านยอดนิยมนะครับซึ่งว่าหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเหรียญพระคณาจารย์ที่โด่งดังนะครับตั้งแต่อดีตสู่ปัจจุบันถือว่าเป็นหนังสือเล่มครูเล่มหนึ่งนะครับอยากให้ทุกคนนะได้สะสมกันไว้อย่างน้อยสุดเนี่ยหนังสือเนี่ยครับเป็นตำนานชิ้นหนึ่งนะครับที่เราควรจะเรียนรู้นะครับไม่ใช่ไปดูตามเว็บไซต์กันอย่างเดียวเรื่องต่างๆนะครับหนังสือเนี่ยถามว่าตั้งแต่ในครั้งอดีตมาถึงปัจจุบันก็ยังเป็นหนังสือที่เราได้เรียนรู้เป็นตลับตำราที่ดีแล้วข้อมูลต่างๆตัวบางแคเนี่ยได้รวบรวมข้อมูลอย่างชัดเจนนะครับในตามประวัติความเป็นมาของแต่ละเหรียญครับในมุมมองจริงๆครับคุณตัวบางแคเนี่ยครับได้รวบรวมเหรียญพระคณาจารย์นะตั้งแต่อดีตสู่ปัจจุบันนะครับเอาเหรียญแท้ๆสวยๆมาลงขายในรูปเล่มนี้ครับผมถือว่าครบถ้วนกระบวนการครับอะไรก็ตามเนี่ยเรื่องความรู้การที่เราจะเริ่มเกี่ยวกับเรื่องพระเครื่องมันจะต้องดูที่หนังสือถามว่าหนังสือในวงการพระมีมากมายแต่หนังสือพระเครื่องเมืองไทยเล่มนี้นะครับผมได้พยายามวิเคราะห์แล้วก็ได้อ่านและได้ดูแล้วคิดว่านี่แหละครับเป็นตำรับตำราเล่มหนึ่งแล้วก็เป็นหนังสือที่มีคุณค่าและเป็นหนังสือที่จะเป็นไกด์ให้กับนักนิยมสะสมพระที่จะก้าวเข้ามาสู่วงการพระเครื่องครับขอบคุณครับน้องคนนี้ก็ตั้งใจนะในการเล่นพระแล้วก็รวบรวมคราบพระแท้ไว้เนี่ยมากนะฮะคิดว่าผู้ที่สนใจจะสะสมและอนุรักษ์พระเครื่องพลาดไม่ได้ก็หนังสือพระเครื่องเมืองไทยร้อยล้านยอดนิยมเล่มนี้เป็นเล่มหนึ่งที่ผมจะฝากไว้กับท่านผู้ชมนะฮะผมคิดว่าหนังสือแบบนี้เนี่ยมันเข้ากับยุคสมัยในปัจจุบันเพราะว่ามีเทคโนโลยีที่เอื้อกับการดูพระการทำความเข้าใจว่าอันไหนพระแบบนี้ดูยังไงเมื่อนักสะสมทุกท่านเนี่ยได้จองหนังสือแล้วก็เป็นเจ้าของหนังสือเนี้ยได้เปิดดูแล้วในนั้นเนี่ยมันมี QR code ของโทนที่คิดว่าเป็นเทคนิคใหม่ๆเราก็เอามาใช้แสดง QR code ก็ไปเชื่อมลิงก์กับเว็บไซต์ของโทนเนี่ยก็จะได้รู้ว่าเอ๊ะพระอันเนี้ยโดยรายละเอียดนอกจากหนังสือเรารู้คร่าวๆแล้วก็ไปดูในนั้นได้ว่ามีตำหนิที่ชัดหรือว่าแสดงรูปภาพที่ทุกๆด้านของพระแต่ละพิมพ์แต่ละองค์แต่ละหลวงพ่อนั่นอันนี้มันจะเป็นเทคนิคใหม่ๆที่จะช่วยกับนักสะสมพระที่ซื้อหนังสือเล่มนี้แล้วมันคุ้มค่ามากกว่าเล่มอื่นๆทำให้เราเนี่ยได้รู้พระหลักล้านหลักแสนทำให้เราอาจจะมีความรู้เพิ่มเติมอีกทั้งยังรู้ราคาแล้วก็เล่นพระไปในทางที่ถูกที่ต้องนะผลิตรายการโดยทีอมูเลตสตูดิโอและบริษัทพระเครื่องเมืองไทยพบกับอีกหนึ่งปรากฏการณ์อันยิ่งใหญ่ของวงการพระเครื่องกับการรวบรวมชนวนมวลสารของพระเครื่องยอดนิยม108องค์นำมาหลอมรวมเพื่อจัดสร้าง
เหรียญแปะโรงสีท่านอาจารย์โง่กิมโคยรุ่นมงคล108วัดสันเจ้าจังหวัดปทุมธานีที่สุดแห่งมวลสารครอบจักรวาลพุทธคุณเป็นเลิศและประสบการณ์ที่บรรดาลูกศิษย์ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าดีทั้งทางเมตตามหานิยมค้าขายเจริญรุ่งเรืองโชคลาภแคล้วคลาดคงกระพันซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดสร้างขึ้นเพื่อนำรายได้ทั้งหมดไปบูรณะปฏิสังขรณ์วัดสันเจ้าจังหวัดปทุมธานีโดยมีพิธีหลอมชนวนมวลสารที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่มีพระเกจิคณาจารย์ชื่อดังในครั้งนี้อย่างมากมายอาทิพระภาวนาวิสุทธิโสพลหลวงพ่อสุรศักดิ์เจ้าอาวาสวัดประดู่พระอารามหลวงจังหวัดสมุทรสงครามพระครูเกษมจันทวิมลหรือพระอาจารย์แดงเกจิชื่อดังของเมืองกรุงเก่าเจ้าของฉายานิ้วมหามงคลพระอาจารย์แก้ววัดตะโกหลวงพ่อชำนาญวัดชินวนารามพระมหาจำนงวัดท่ากระบือและพระครูรัตนธรรมรักษ์เจ้าอาวาสวัดสันเจ้าส่วนในพิธีปลุกเสกจริงในวันที่25ตุลาคมณอุโบสถวัดสันเจ้าจังหวัดปทุมธานีที่สุดแห่งมวลสารครอบจักรวาลพุทธคุณเป็นเลิศจะสร้างทั้งหมด 39,999 องค์เท่านั้นท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อสั่งจองได้แล้ววันนี้ที่อันโอกิเบอร์โทรติดต่อ0643989636หรือที่เพจ Facebook รับเช่าพระเครื่องอันโอกิและทาง LINE ที่ ID LINE อันโอกิ AUNOKI อย่าพลาดกับของดีที่สุดแห่งมวลสารครอบจักรวาลพุทธคุณเป็นเลิศกับเหรียญแปะโรงสีรุ่นมงคล108รีบจองกันเข้ามาของดีมีจำนวนจำกัดสนับสนุนโดยบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสยามนนทบุรีวัดราชประคองธรรมร้านพระเครื่องนพดลพันทิพย์งามวงวานร้านพระเครื่องประเสริฐโดยออสเลี่ยมทองนิตยสารพระท่าพระจันทร์หนังสือพระดีการันตีพระแท้โดยทีมงานนิตยสารพระท่าพระจันทร์พบกับการออกบัตรรับรองพระแท้รูปแบบใหม่ที่มาพร้อมเทคโนโลยีใหม่ป้องกันการปลอมแปลงอย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นพระใหม่หรือเก่าเราบริษัทพระเครื่องเมืองไทยร้านพระเครื่องโทนบางแคเจ้าสัวสยามพร้อมรอให้บริการท่านหากท่านใดสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจโทนบางแค่ FC หรือโทร02-953-5587สนใจติดต่อโฆษณาโทร087-349-6028